ใสๆนี่น่ะไปปักสันเบกยังอันนี้น่ะเบกเข้าเบกเข้าเออเข้าไปนอนหุ่นเออนอนก็เฮือสมัยสงครามแม่นบ่บ่แม่นเล็กอันวัตถุระเบิดบ่ว้าว้าเบิ่งหน้าพี่น้องเอ้ยเอาๆขึ้นๆครับเพิ่นเรือหัวจรวดไปแล้วโอ้ยไปมาเจอร้านขายเครื่องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออ่าเด้อขายหยังเนาะบ้านพุ่นตาครับบ้านพุ่นตาโอ้มาเบิ่งคนงามอยู่เฮาใดนี่น่ะน้องตาแน่ๆฮะสิบบ้างหรือเปล่าหอมต้มไม่ไหม้ถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่สิบพันกี้ขอบคุณหลายมาตะไซมาตะไซสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมื้อนี้เฮามาเที่ยวหมู่บ้านชนบทลาวเนาะสบายดีแม่สบายดีบ้านยังอันนี้นะบ้านถาบักบ้านท่าบักเมืองหยังเมืองคำเกิดลักซาวเมืองคำเกิดลักซาวเด้อพี่น้องเด้อเออมื้อนี้อีแม่สิไปไสนี่น่ะไปสวนหยางพุ่นล่ะอ๋อแบกพี่สังอันนี้น่ะไปนอนพุ่นเบิ่งเออแบกหยางอันนี้น่ะแบกเข้าแบกเข้าเออสิไปนอนพุ่นเออนอนสวนเฮ็ดหยางพุ่นล่ะปาดหยางบ่โมบ่ท่านได้ปาดได้ลงเบียโอ้โรงเบียมันเป็นหน้าฝนเนาะเพิ่นกําลังปลูกเบียหยางเนาะหยางพาราเฮานี่แหละครับผมอยู่ลาวนี่ถามแน่หยางพาราโลเท่าไหร่เฮาก็ยังบ่ฮู้ได้รู้ตัวเลยโอ้ที่เพิ่นขายมานี่นะเพิ่นขายมานะโลโล20ปลายได้โล25 25,000 บ่เพิ่นนักอันนี้แม่สิลงท่าเรือเนาะไปซะไปๆเฮาสิตามไปเบิ่งเด้อสิหิวซอยขออนุญาตถามชื่อเด้ออีแม่เด้ออีแม่ชื่อหยังชื่อหยังชื่อหยังชื่อน้อยบ่าชื่อน้อยเออนางชนเผ่าหยังนางศรีพันธุ์ชนเผ่าแม่นชนเผ่าแม่นโอ้ชนเผ่าไทยแม่นเด้อน้องฝนเด้อเอาไปอีแม่เฮาพาชมวิถีชีวิตชนเผ่าไทยแม่นเด้อพี่น้องป้าแบกแบกเข้าเข้าโยมน้องฝนน่ะเออเอาไปเออน้ำสวนยางก็ซักน้ำสวนเบิ่งเฮือนเพิ่นนะครับผมเฮือนไหมนี่นะเนาะอีแม่อยู่จักคนก็อยู่ผู้เดียวลูกสาวดิลูกสาวก็เอาผัวแล้วเขาก็เมื่อยผู้ลูกสาวเอาผัวแล้วอยู่ผู้เดียวลำบากได้นี่นะรถอะไรไม่ลอกเออไปลอกรถมั้ยเจ๋นะเจ๋อยู่ข้างประตูไปไปอีแม่ขอชมวิถีชีวิตเด้อมื้อนี้เด้ออื้อคันใดสูงสั้นที่ได้นี่น่ะพี่น้องเอ้ยอื้อถ้าย่างบ่ดีเด้อพลาดล้มเด้บ่ได้ล้มซื่อๆได้แบกของพร้อมเนี่ยอันตรายเด้อแม่เด้ออื้อโอ้เจ้าก็เก่งเนาะครับผมนี่ดีขับเรือเองบ่ขับเรือเองป้าเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยเออไปแบบนี้เนาะอื้ออันนี้สวมบ่นี่น่ะสวมบ่เออห้องน้ำน้องฝนเบิ่งเอาพุ่นน่ะอื้อสิน้ำหลังเราไปเบิ่งนะครับผมไก่บ่อีแม่ไก่เขากินลงหันบ่ไก่ลูกหยังเขาเลยไก่บ่ไก่ทางน่ะทางไปนี่ไก่บ่เออไก่ก็แค่น้ำลักนึงบ่โอ้ทางบ่ทางไปได้เนาะนี่เนาะเรืออีกเด้ออืมหลังจากนี้เฮาสิไปบ้านน้องลีเด้อพี่น้องเด้ออือติดตามรับชมกดติดตามไว้นะครับผมบ้านน้องลีนะครับผมนางเอกเฮาขึ้นแทนอันดับ1เลยนะครับผมตอนนี้ยอดวิวแสนขึ้นแล้วอือมาเบิ่งแม่เฒ่าอันนี้เพิ่นไปเพิ่นสิไปให้ไปปลูกหยางพารานะครับผมอยู่ผู้เดียวพอเฒ่าเพิ่นเสียแล้วเนาะหรือว่าปะกันบ่โอ้บ่ได้หาเฮ็ดปลวกบ่อีแม่โอ้นี่ดิน้ำก็บ่ไก่เนาะฮอดแล้วนี่น้องฝนสิไปบ่สวนน้ำลาวเก่งเนาะไม่เท่าอันนี้บ่แม่นนักเป็น30 โลบ่เข้าสอบนึงเนาะ
ของอยู่ของกินน้ำเนาะน้ำปูน้ำป่าน้ำเนาะเกลือโอ้ขากเนาะจักปีแล้วแม่โอ้ใส่60เลยได้60แล้วน้องฝนเนาะเบิ่งแน่อีแม่สู้ชีวิตนะครับผมถ่ายทอดวิถีชีวิตไปให้คนเมืองเบิ่งหน่อยแม่เนาะเนาะเพิ่นอาบน้ำอยู่ห้วยอยู่บ่อาบน้ำนี่อาบน้ำเทินนี่แหละโอ้น้ำยังนี่นะเขาเอิ้นเนาะน้ำเทินน้ำเทินเพิ่นว่าอืมดีโอ้คนลิ้นน้ำอยู่ได้ฮะเนาะผู้ผู้ผู้โอ้หาปูหาป่าลิ้นน้ำเด็กน้อยเนาะไปทางพุ้นบ่จอดเฮืออจีน้องพุ้นนี่น้องฝนขักอยู่ได้เนาะดูแบบเรียบง่ายครับผมโอ้พายเสนาภาคไปเลยพี่น้องเมื่อเอาโอ้สิบโบเจ็บหัวบ่อยไหมเฮ้เคยแล้วเนาะโอ้ป้านักเด้ค่อยเฝ้าดิจะยอมแล้วแบบนี้นะเออพูดนะเครื่องโลแล้วพี่น้องเอ้ยนี่หลายร้อยเมตรแล้วเนี่ยอืม 4-500 เมตรละแบกมานะครับผมย่างมาธรรมดาก็ยังหายใจหอบแล้วเนี่ยฮะอืมอามาเบิ่งโอ้ยน้องฝนสองฟังน้ำเมืองคำเกิดอันนี้เฮือเพิ่นจอดนะพี่น้องโป้ไก่ปะโทนะครับผมวิถีชีวิตเพิ่นนะครับผมหาอยู่หากินหาปูหาป่านะครับผมกระไซแม่น้ำนี่แหละเนาะแม่เนาะอืมแม่น้ำนี่ครับคือชีวิตนะครับผมบ่มีน้ำกับบ่มีชีวิตอืมการดำรงชีวิตอยู่บ่ได้เนาะคักคือกันนะครับผมมีแม่น้ำนะครับผมใช้เป็นของสาธารณะส่วนรวมเนาะขึ้นไปทางนี้ก็ได้บ่เออได้นี่ก็ได้เจอพึ่งเหลือพึ่งตั้งนี้แม่นๆเดี๋ยวผมขึ้นทางนี้เฮือเราตัวใดโอ้เฮือแบบโอ้เฮือคือเป็นเท่านี้นี่บ่แม่นจานบินบ่บ่แม่นนั่นคือหัวจรวดบ่แม่นหัวจรวดบ่แม่เออก็แม่นแท้โอ้ผู้น้าพี่น้องฮะเว้าใหม่ก็เฮือสมัยสงครามแม่นบ่โอ้บ่แม่นเล็กอันวัตถุระเบิดบ่ป้าน้องโขนเบิ่งดูฮะไปนั่งเบิ่งดูฮะน้องโขนโอ้เฮือเล็กเฮือโลเนาะใหญ่เนาะแม่เนาะโอ้ขนาดพี่น้องเอ้ยอืมโอ้บ่หัวหัวก็จอดง่ายเนาะเออเฮากระโจดเอาเบิ่งเงาพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นขึ้นจับให้เพิ่นเออเอาไปให้เพิ่นหน่อยผมเก่งเก่งเก่งสตาร์ทได้เลยเอาวางเครื่องก้อนอันนี้นะนี่แม่ก็ไปสตาร์ทอยู่พุ่นเนาะป้าพุ่นเหือพุ่นเออมีแต่เหือเล็กทั้งหมดเหืออันน่ะลมอันหัวจรวดเนาะสมัยสงครามโลกพุ่นล่ะค่อยเว้าฝรั่งเศสกับอเมริกามาเนาะเออเออเติมจักก่อนเติมน้ำมันใส่จักยามแรงมาเพิ่นมาอาบน้ำนี่อยู่บ่บ่ได้เขาก็มีน้ำก๊อกอยู่น้ำดูดขึ้นไปเออขึ้นไปครับยากบ่ยากหรอกครับยากหรอกอันนี้อันนี้วิธีชีวิตเพิ่นนะครับผมติดจักหือออกเนาะเป็นเนาะบ่เหี้ยบ่เหือนี่ค่ะบ่เป็นน่ะเลยโอ้
ย่างเขามาลากกันเนาะแม่ส่วนอยู่ไก่ใช่ป่ะอืออยู่ไก่อยู่ก็พุ่นบ่ทางพุ่นบ่เออพุ่นอยู่ภูพุ่นแหละเนาะขึ้นไปทั้งภูทั้งดอยบ่บ่ได้ก็อยู่เพียงแก้มน้ำนี่เพียงแก้มน้ำแต่เข้าไปไก่เนาะเออเออไปไก่อยู่เออเออเบื้องในหนองฝนเป็นโลมิเนียมเด้เงี้ยล่ะนะเออยาวประมาณ10เมตรเบาะฮอดเบาะ8เมตรฮะแม่8เมตรนี่แหละเนาะเออเวก่อนอันนี้เบิ่งแล้วสตาร์ทเรือก่อนเราจะไปพี่น้องเอ้ยมาส่งล่ะเจอเมื่อลูกละหึนจังนี่โอ้ขึ้นทางนี้เนาะไปอ้อมไปหน้าเนาะเอออ้อมอ๋อขอบคุณหลายๆเด้อที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตให้เบิ่งเด้ออีแม่เอออยู่ดีไม่แห้งเด้อครับเด้อปลาเบิ่งหัวเรือ หัวจรวดสมัยสงครามพี่น้องพุ่นโอ้ขาดกระดาษเลย เรือหัวจรวด เอาสตาร์ทบ้างด้วยอีแม่บึ้มโอ้สตาร์ทมาเดียวเก่งเนาะ โอ้ไปแล้วบ๊ายบายคุณล่ะคนไปแล้วโอ้ยไปน้องฝนบาดดิโอ้ยขาดขนาดเลยครับผมเขาสิได้เดินทางเข้าไปหมู่บ้านน้องลีเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้ออืมหรือว่าไปหมู่บ้านใดก็ว่าติดตามไว้เด้อครับผมโอ้ทางนี่พี่ลึกเด้อน้องฝนคือทำนี้ก็เมื่อยมันทางสั่นเด้อพี่น้องออกกำลังกายเนาะเอ้าตัดไปตอนต่อไปเลยพี่น้องเอ้ยโหมากยังอันนี้มักสมเกี๊ยวมาเจอฮานขายเครื่องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ออ่าเด้อขายอย่างเนาะสบายดีสบายดีแม่โอ้อันนี้ฮอตบาร์ได้แล้วบ้านพลตาลนะบ้านพลตาลโอ้มาเบิกคนงามยุ่งเผาไหนนี่น่ะน้องสาวด้วยนะฮะโอ้โอ้ต้องถามเด้อบ้านนั้นมันหลายเผาคะละไปบ้านนั้นไทยแมนอ้าวไทยหลายหลายไทยแท้ๆเออไทยขวนก็มีกำลังติดขายนี่โหมักสลีพันธุ์หยังข้าวเหนียวข้าวเหนียวสีขาวแม่นโอ้มักสลีพันธุ์ข้าวเหนียวสีขาวเหนียวนุ่มไทยโอ้บ่นี่ข้าวโอ้ข้าวโอ้ผู้สาวมาไปแล้วบ่เขาโอ้ยังบ่ได้ถามชื่อเราเลยอาซิโกโร่ปลูกเองบ่แม่นี่แม่รถหนูบ่อันนี้หนูมาตะเวียงระวังรถให้แม่เว้ยระวังรถระวังรถอู้เสียวดิน้องฝนบางหน่อยมักสลีเพิ่นซิมบางหน่อยซิมแม่ซิมแม่อืมเอาอยู่ใดกินแล้วแกเลยถึงนั่นแหละบ่าวเดชนครพนมบ้านเด็ดนครพนมแม่นแม่นฮอตแล้วตัวจริงแล้วนี่นะเห็นเจ้าล่อสายเรือนตลาดเท่าเพลนนั่นเจ้าแหละผมนี่แหละเจ้าไปขายเครื่องวะแม่นไปขายเครื่องไปกับลุงพีเตอร์ขายนะคนละนั่งขาย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 ไปส่งขาย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 ขซื้อซอยซื้อซอยกันกินพูดละถุงกับชิอิ่มอยู่นะมั้งไปเสร็จแล้วผู้สาวนะไปฮักสลีมาขายโอ้ยืมเงินนี่เนาะโอ้บ่ได้ไปเบิ่งเนาะน้องฝนไปแล้วแหละไปเบิ่งวิธีลาไปพาเราไปแน่อะไรนะคะได้ไหมบ่แบบบ่ได้เปียกน้ำได้ไหมบ่แม่ๆเดี๋ยวเข้ากันได้ก็เลยมันบ่ได้น้ำไปท่วมได้อ้ายฝนตกฝนตกเมื่อเช้านี่แหละฝนตกเมื่อเช้านี่บ่ได้ไปหาเฮ็ดปวกบ่บ่มีเด้อบ่มีเนาะไปเจอกันอยู่บนเนาะอยู่ตลาดเท่าเทนเด้อมีอยู่ได้หน่อยติดตามอยู่ได้ติดตามเด้อบ่าวเดชนครพนมเด้อเจ้า FC เจ้าขอบคุณหลายมาตะสายมาตะสายโอ้2บ่าวเดชนครพนมเด้อเออโอ้เจอ FC ล่ะไปเบิ่งผู้สาวปลูกมักสลี
สบายดีมาโดยใสนี่น่ะไปปากสันโอ้อันนี้สิเมื่อบ่อยู่บ้านไหนคนแพงเจ้าคนหน่อยข้างในอันนี้สิได้ใส่ฮะมาถ่าย YouTube บายถ่ายอันเผาอันเผาเมนบ่หรือเผาหยังเผาเมนเจ้ากับไทกวนอันนี้อีแม่เผาหยังเผาเมนได้ละบ่ได้แล้วเจ้าเจ้าเจ้าไปสิพาไปเบิ่งผู้สาวอันปลูกมักสลีเพิ่นว่าขายมักสลีเข้าทางไหนวะนี่เด้ทางเข้าเพิ่นฝนกำลังตกตอนนี้นะบรรยากาศดีขนาดเลยเมืองแนวป้ากระเจ้ากำลังอันมีน้ำกำลังอันปลูกข้าวดำให้ดำหน้าตกกาอะไรทางคุณนะคุณนะน้ำน้ำติ่มให้หน้าคักกำลังสีดำหน้าปลูกข้าวทางคุณหานอันนี้เพิ่นหานอันมีข้างทางนี่เพิ่นขายเครื่องเนาะขายอันมักไม้ยามักสลีก็ขายมักสลีปลูกมักสลีขายข้างทางขายป๋าขายทุกอย่างที่มีเพิ่นก็เอามาขายตามนี้แหละตามข้างทางไปไกลไปไกลมากอะแวะซื้อได้นี่ดิอันนี้เป็นสวนมักสลีเพิ่นเข้าทางไหนวะฮะเข้าบ่ได้อ๋อใต้พี่เนาะใส่วะเดี๋ยวขวาบ่หน้าตาซะนี่เลยมาปะทางไหนเข้าทางไหนเข้าทางไหนไปโอ้ไปเลยไปเลยเถียงนาอู้เถียงแล้วคักเนาะนั้นไผนอนนี่ล่ะครับหัวนอนงามเนาะมักสลีสะลอยนี่ป้อข้างหลังเป็นสวนนั่นมักเพชรสวนมักเพชรสวนมันเห็นเขาบางน้อยบ่เออน้ำนี่ละบางน้อยเออๆ2เออตกคณาบ่มาคลิกแล้วแต่ว่าน้ำนี่น่ะมันมาจากน้อยมันคือเป็นใบเด้อนี้เรามากับลูกสาวเราถ้าน้ำนี่มันมากน้อยเรื่องเลยเนาะมาก2บ่ลุ้น2บ่แม่ลุ้น3แล้วอันนี้น่ะอันนี้แม่ก็ลูกบ่แม่สบายดีเด้อสบายดียังอันยังเป็นผู้สาวยังเป็นผู้สาวทั้ง2เนาะเออแม่ก็ยังน้อยบ่เห็นหน้าแล้วยังน้อยใบลอตเตอรี่บังแม่ยินดีที่รู้จักชื่อหยังอีแม่ชื่อเขียวเขียวเอ้ยเขียวน้องเอ้ยเด้ชื่อหยังชื่อมอนลำมอนน้องลำมอนไทยหยังไทโอไทโอคอยละไทยแมนไทยแมนลูกซอสอันนี้เนาะเออลูกซอสไทยแมนกับไทยแมนเอากันเป็นไทยยังบาดนี่ไทยโอแมนโอแมนขาวเนาะผิวดีผิวดีอันนี้พามาเบิ่งวิถีชีวิตเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อน้องๆเนาะเราซื้อแล้วบ่ค่อยลืมนะจักซื้อมอนซื้อมอนโอ้เว้ายามเมื่อกี้นี่สงสัยอันเน็บหูฟังอยู่มันบ่ได้น้องมอนกับคุณแม่เป็นยามแรงละแม่นอันยามแรงละแม่นเขียวงามมันเป็นยังคือใบแดงๆละลายเนาะมันถึงผลคือผลทุกผลมันเป็นแบบนี้มันถึงผลละกกมันละเหี่ยวก่อนแล้วดินเฮานี่มันซึมน้ำมันน้ำหามันอันเสียเออมันซึมน้ำอันนี้น้องมอนเพิ่นโอ้ดุมันเนาะบ่ได้ไปเฮียนบ่ได้เฮียนแล้วใหญ่แล้วคักอีหลีพี่น้องมาแต่ทางใดนครพนมนครพนมขายได้ไดเนี่ยมักสลีบอกเพิ่นเด้ขายเป็น 15,000 โล 15,000 แบบดิบแบบดิบเนาะเลย
ต้มขายล่ะต้มขายละ3หมากละ 10,000 3หมาก 10,000 10,000 กับ15บาทคาแมนอยู่ไทยเนาะพี่น้องเนาะแม่น15บาทโอ้ลูกเราเป็นน้องมอเราเป็นไทยแบกไทยโอ้บ่แบกแบกแบกกระสอบแบกกระสอบไปขายแบกกระสอบไปอัศรีขายเป็นลูกครับผมมาชมวิถีชีวิตนะครับผมบ่งามแล้วก็ดีนะฮะบ้านกุ๊กบ่งามบ้านกี้มีกุ๊กงามนะกระยาดอกแรมคนงามเนาะแม่นบ่น้องมอนบ่งามปานใดลักเซอรี่แล้วก็เซฟได้เหนียวเนาะหวานมีลูกจักคนไหนแม่ลูกแม่ปะแม่น2 2นี่ลูกกกบ่นี่ลูกลาลูกลาอ๋อลูกกกผู้ชายลูกกกผู้หญิงเอาแต่มียิงเนาะแม่เนาะนั่นแหละผัวโอ้แสดงว่าลูกลางามกว่าหรือเป็นอะไรได้ผู้บ่าวก่อนผัวก่อนเออเราเฮียนหลายนะเนาะบังบังใบมันจากลายช่วงที่นะมันเขียวบอกคนอีกแน่อันนี้หมู่บ้านอย่างน้องมอนบ้านพุนตาลของเนี่ยอันนี้หมู่บ้านอย่างพุนตาลพุนตาลเมืองอย่างครับเมืองคำเกิดแขกบริคำไซบริคำไซแขกบริคำไซเอาเชิญพี่น้องมากินมักสลีเด้อมักสลีบ้านพุนตาลเด้อไปไกลไปไกลมากเนาะไกลไปไกลมากข้างไกลมามาอุดหนุนเด้อจากเมืองคูนคำไปลักซาวมาจากเมืองคูนคำใช่ไหมเป็นลักซาวแม่นแหวได้ว่าเพื่อนบ้านเจ้านี่ไหมอยู่ระหว่างทางอยู่ระหว่างทางเออบอกเพื่อนเด้อมาแวะมาซื้อซอยนะมักสลีแซบปลูกทุกปีบ่ปลูกทุกปีมาแย่งผู้สาวไทยโอ้นี่งามเด้อไทยโอ้บางนี่บัวลายได้บางนี่กับเจ้าขายบัวลายบางกี้กับเจ้าขายลายผู้สาวลายได้บ่ขายดีเนาะสาวขายสลีเด้อพี่น้องเด้อมาเพื่อทึกจังหวะเพื่อนอยู่ก่อนเห็นเนาะมาแย่งมาซื้อซอยให้ละสนับสนุนเศรษฐกิจบ้านเฮาเนาะสลีวัดพุทธานเลยแม่แม่แม่มีฝุ่นเนาะฝุ่นออกกระดันนาอ๋อเขากาเขากระตุกยามนี้ยามฝุ่นยามหน้าก็แล้วมักสลีเนี่ยกระดันเนาะโดยอันเข้าดันหน้าแล้วกระตุกเดินขึ้นเอ็ดแล้วก็ปลูกสลีต่อลูกสาวกุ๊กข้าไปเฮียนเนาะก็เลยมีแต่ลูกสาวล่าแล้วเฮียนเกิดละมาเหยียดกับลักสาวโอ้โอ้ยไปลงคลิปบ่าวเดชพอดีเขาทักมาแหละเอ้ยนะเนาะน้องสะอ่อนผิวแล้วเลยนะเพราะนึกว่าคนเวียดนะเนาะแล้วใส่หมวกนี่บ้าเนี่ยคือเวียดขาวงามเนาะน้องมอนไปจะฝนตกเขาจะได้เมื่อก่อนเลยเด้ออย่ามันเปียกของกันไม่เพิ่นแล้วลูกแบกไว้ก่อนนี่นะขอบใจเด้อขอบใจเด้อไปเลยเด้อมาดูๆอ๋อบายบายแจกสิ